เมื่อคุณผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดชลบุรีทั้งทีก็อย่าลืมแวะร้านกาแฟย่านตลาดบางพระคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะหาร้านนี้ไม่เจอเพราะว่ามีเจ้าตัวยอดมนุษย์อุลตร้าแมนตัวสูงใหญ่อยู่หน้าร้านร้านนี้จึงมีชื่อเรียกว่าบ้านยอดมนุษย์ร้านแห่งนี้เปิดได้ประมาณ6เดือนกว่าๆแล้วงั้นไม่รอช้าพาคุณผู้ชมเดินชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับร้านแห่งนี้มีความน่ารักในตัวไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปโดยทางร้านตกแต่งได้โดนใจกับผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟนักสะสมตัวยงหรือแม้กระทั่งผู้ที่รักการถ่ายภาพถ้าไปที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะภายในร้านแห่งนี้ชวนให้คุณผู้ชมย้อนถึงอดีตเมื่อยังเป็นเด็กๆทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันซึ่งมองไปข้างในร้านของเก่าของเก็บสะสมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นเก่าๆที่สมัยนั้นเรายังเล่นกันหรือจะเป็นขนมลูกอมลูกกวาดในแบบเก่าๆการตกแต่งร้านเป็นแบบอนุรักษ์นิยมอย่างหนึ่งราวกับร้านขายของชำในสมัยก่อนและที่สำคัญเจ้าของร้านใจดีและหน้าตายิ้มแย้มมากๆมาเที่ยวชลบุรีทั้งทีจะให้ดีต้องแวะร้านบ้านยอดมนุษย์แห่งนี้ที่เดียวร้านแห่งนี้ก่อนถึงตลาดบางพระถนนสุขุมวิทขาเข้าศรีราชาในจังหวัดชลบุรีนี่เองมาอุดหนุนเครื่องดื่มเย็นๆนั่งเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับกรุงเทพนะครับ